หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทองคำฉลุที่สวยที่สุดในวงการมีตอนนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยผมไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะเป็นเหรียญที่ผมซื้อแพงมากอีกหนึ่งเหรียญนะแต่ผมก็ใช้คำว่าเจ็บครับแต่จบสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆหรือสวยกว่านี้นะครับผมสตาร์ทให้ที่10ล้านนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็ตามสัญญาครับเอามาให้ชมกันนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญนี้ผมเพิ่งได้มานะครับได้มาไม่นานนะครับได้มาจากเพื่อนสมาชิกที่ส่งมาทาง LINE Ads นะครับแล้วก็ได้นัดกันนะครับแล้วก็เข้ามานะครับคุณอาก็แบ่งปันให้นะครับนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ส่ง LINE Ad มาเนี่ยนะครับโอ้โหตีราคามาดุเดือดมากนะครับนะครับตีมาหลัก10ล้านนะครับก็ได้คุยกันครับก็ถือว่าโอเคราคาสมเหตุสมผลก็เลยได้ซื้อได้ขายกันเนาะนี่คือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพระภาวนาโกศลเทระครับนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญต้องใช้คำว่าเป็นเหรียญนิยมอันดับต้นๆของท่านนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าด้วยตัวเองนะครับในสมัยนั้นเนี่ยใครจะมีเหรียญนี้ต้องเป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้านายเป็นกหบดีนะครับเป็นคนที่มีอันจะกินนิดนึงนะครับเป็นคนที่มีสตางค์นิดนึงเพราะว่าเป็นเหรียญพิเศษนะครับเป็นเหรียญฉลุนะครับซึ่งเหรียญฉลุเนี่ยต้องสั่งทำกรณีพิเศษไม่ได้ทำไม่ได้ทำแจกทั่วไปหรือว่าไม่ได้ทำให้ทำบุญทั่วไปต้องสั่งจองนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่หลายพิมพ์นะครับแต่พิมพ์ที่หายากเนี่ยนะครับและหาสวยๆยากเนี่ยคือพิมพ์ที่ผมถืออยู่ในมือนะครับพิมพ์นี้เนี่ยต้องบอกโอเหรียญนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะครับเวลาเราหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาดูนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับเราต้องดูหน้าก่อนดูใบหน้าหลวงปู่ครับนะครับใบหน้าหลวงปู่เนี่ยจะมีความคมชัดนะครับแล้วเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นแกะพิมพ์ได้ใกล้เคียงนะครับแกะพิมพ์เหมือนนะครับแกะพิมพ์เหมือนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะนะครับดูใบหน้าครับดูใบหน้านะครับปากนะครับตาเป็นเม็ดเลยนะครับคมสังคตินะครับสังคติคมเป็นริ้วเลยนะครับแล้วเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญประกอบคือเหรียญที่มีเหรียญฉลุเนี่ยมันต้องมีหลายชิ้นที่มาประกอบกันจนเป็นเหรียญนี้เขาจะต้องเดี๋ยวผมจะบอกนะครับขั้นตอนนะเหรียญนี้ต้องบอกว่ามันทำแฮนด์เมดมันค่อยๆทำทีละเหรียญแต่ว่าหน้าพิมพ์เนี่ยนะครับมันจะต้องมาจากแม่บล็อกเดียวกันนะครับก็จะแม่บล็อกพิมพ์เนี้ยแม่บล็อกแม่พิมพ์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 พิมพ์แต่พิมพ์ที่ผมถือเนี่ยเป็นพิมพ์ที่หาดูยากแล้วก็เป็นพิมพ์ที่เขาเรียกว่ามาตรฐานที่สุดนะครับเหรียญเนี่ยผมจะชี้นะครับเหรียญเนี่ยมันจะมีข้างหน้าก็คือตัวกระหนกเนี่ยนะครับตัวกระหนกเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับตัวกระหนกตัวนี้นะครับตัวกระหนกที่เป็นพญานาคเนี่ยตัวกระหนกกับตัวนาคตัวหลวงปู่ตัวยันเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเดียวกันคือปั๊มออกมาแล้วมาดุลออกนึกภาพนะครับปั๊มเป็นแผ่นมาแล้วมาฉลุเอาแต่ฉลุให้โปร่งนะครับแล้วก็ดุลออกนะครับดุลออกเนี่ยไหมท่านจะเห็นรอยเลื่อยไหมครับดันให้มันนูนขึ้นนะครับและเอาพื้นหลังซึ่งปั๊มอีกชิ้นหนึ่งนึกภาพออกไหมครับปั๊มอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราเตรียมที่จะเจาะรูอย่างนี้มาย้ำหมุดนะครับก็ต้องบอกว่าคือพอดุลปุ๊บเนี่ยก็จะเชื่อมหมุดตัวนี้เชื่อมหมุด3ตัว1 2 3เพื่อให้เหรียญเนี่ยมันประกอบแล้วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประกอบปุ๊บเนี่ยนึกภาพนะครับนึกภาพตามผมนะครับเขาก็จะต้องมีตัวนี้ครับตัวโครงตัวนี้เห็นไหมครับตัวโครงตัวนี้เพื่อจะมาเชื่อมให้มันเนี่ยตัวนี้จะต้องเป็นแต้มเชื่อมนะครับเห็นไหมเป็นฝีมือเชิงช่างครับเป็นขอบอีกทีหนึ่งนะครับพอเอาตัวหน้ากระหนกตัวนี้มาเย็บมาตอกหมุดกับหลังตัวนี้แล้วก็ประกอบเชื่อมตัวนี้เพื่อให้อยู่ทรงแล้วก็เชื่อมตุ้มนะครับเพื่อจะให้เหรียญห้อยได้นะครับให้แขวนได้นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญ นี้จะมีทั้งหมดหน้า1ชิ้นนะครับกระหนกกับองค์พระนี่องค์เดียวกันนะพอต้องแผ่นปั๊มแผ่นฉลุมา1ครับ1ชิ้นนะครับข้างหลังอีก1ชิ้นนะครับกระหนกเพื่อจะมาทำโครงให้มันแข็งแรงเนี่ยอีก1ชิ้นนะครับข้างบนอีก1ชิ้นตุ้มอีก1ชิ้นก็1 2 3
4 5ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้เนี่ยจะถูกประกอบทั้งหมด5ชิ้นนะครับแล้วดูนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นลายปั๊มนะครับพวกนี้ข้างบนเป็นลายปั๊มนะเขาก็ต้องปั๊มชิ้นบนเข้ามาเพื่อเป็นหลอดเป็นหลอดนะครับเป็นปั๊มขึ้นมาเลยนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถามว่าของเก๋มีไหมของเก๋มีนะครับแต่ของเก๋หน้าไม่เหมือนแบบนี้หน้าจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับดูนะครับตรงเนี่ยพวกนี้ใต้ฐานพวกนี้นะครับพวกนี้นะจะเป็นขนแมวฟึบปึ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นเม็ดเป็นลายริ้วจีวรคมนะครับกระหนกนี่คมพวกนี้คมมากคมนับนาคเนิกนี่คมมากนะครับคมมากครับแล้วพื้นเนี่ยโหแล้วตรงนี้นะไม่มีหักไม่มีชำรุดปกติเนี่ยพวกติ่งพวกนี้จะเชื่อมที่ดันออกมาเนี่ยมันจะชอบหลุดชอบขาดออกจากกันแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณอาท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาตกทอดมาจากอากงเขาเหรียญเนี้ยนะครับตกทอดมา3เจนแล้วจนมาถึงเขาเนี่ยตัวเขาเองก็ได้รักษาเหรียญชิ้นนี้ไว้เนี่ยนานกว่า 3-40 ปีนะครับแล้วก็พอดีเขามีโครงการที่จะต้องใช้เงินนะครับจำนวนหนึ่งนะครับเขาก็ต้องโอเคเขาบอกว่าเขาดูคลิปผมนะครับจากไลฟ์สดนะครับดูคลิปผมจาก YouTube นะครับก็เห็นผมชัดเจนตรงไปตรงมาดีนะครับแล้วก็บอกราคงราคาอะไรชัดเจนก็นำมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาจบราคากันนะครับก็ถือว่านะครับผมเป็นเหรียญที่ผมซื้อแพงมากอีกหนึ่งเหรียญ นะแต่ผมก็ใช้คำว่าเจ็บครับแต่จบครับลืมไปบอกไปนะครับเขาจะมีพ.ศ. อยู่นี้2467นะครับนี่นะครับวันที่6เดือน11ปีมะโรงจัตวาศกนะ2467มีพ.ศ.บอกนะตัวหนังสือต้องคมๆนะลืมพูดไปเลยตัวหนังสือต้องคมๆแบบนี้นะของเก๋มีนะแต่มันไม่คมนะครับมันไม่คมเก๋ไม่เหมือนรุ่นนี้เก๋ไม่เหมือนเลยผมบอกเลยเก๋ห่างเลยนะครับแล้วเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทองคำฉลุที่สวยที่สุดในวงการมีตอนนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยผมไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะไม่ได้ทำความสะอาดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ขัดไม่ได้แต่งไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยคือเหรียญเนี่ยเขาถูกปั๊มมาแบบไหนในยุคนั้นนะครับเขาจะเก็บรักษาไว้อย่างไรนะครับมาอยู่กับผมถึงผมตอนนี้ผมก็เนี่ยดังๆเนี่ยอยากเอาออกนะแต่ว่าผมคิดไปคิดมาให้เก็บไว้อย่างนี้ดีกว่ายังไงมันก็เป็นธรรมชาติของเหรียญ นะครับเพราะนั้นเนี่ยเหรียญอย่างนี้เนี่ยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆหรือสวยกว่านี้นะครับผมสตาร์ทให้ที่10ล้านนะครับใครมีอยากปล่อยให้ผมเช่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทองคำฉลุแบบนี้นะครับส่งมาได้นะครับที่ LINE ID ที่ขึ้นหน้าจอนะ TONE8888 นะครับใส่แอดไซน์ข้างหน้าหรือถ้าไม่สะดวกส่งไลน์จะ walk in เข้ามานะครับผมก็เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มอ่ะแต่ถ้าเช่าพักก็จะเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับถ้าออกใบเซอร์ออกใบการันตีเอามาแล้วเนี่ยยังไม่ต้องขายก็ได้นะครับเอามาแล้วออกใบเซอร์ก็ได้นะครับไม่สะดวกที่จะปล่อยก็เอามาออกบัตรรับรองออกบัตรรับรองเพื่ออะไรครับเพื่อประเมินราคาว่าผ้าของคุณเนี่ยเราจะประเมินราคาให้เท่าไหร่ได้ซื้อได้คือวันนึงเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้เงินนะครับเหมือนคุณอาท่านเนี้ยถ้าอยากจะใช้เงินวันใดวันนึงเนี่ยเรามีการประเมินราคาไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะรับซื้อในราคาที่เราประเมินไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสมาชิกครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับชอบคลิปนี้ชอบรายการหยิบกล้อง2พาร์ทที่ผมมาทำนะครับบอกทิกแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าอยากจะเอาพาร์ทเข้ามาให้เราเช่านะครับก็สามารถส่งมาได้เหรียญนี้เป็นเหรียญสุดยอดนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยๆให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะต้องบอกเพื่อนๆว่าเซฟรูปเก็บไว้นะครับก็เซฟเก็บไว้นะครับเซฟเก็บไว้นะครับเป็นรูปภาพที่ต้องบอกว่าไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับเป็นรูปเหรียญที่คุณไม่มีโอกาสได้เห็นไม่บ่อยนะครับสามารถเซฟรูปเก็บไว้ดูได้นะครับนี่คือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับฉลุทองคำครับโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพาเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม